ในลูกาบทที่1นะครับข้อ5ถึง25ทูตสวรรค์พยากรณ์ถึงการกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในราชการเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาอยู่ในเวนเอบียาภรรยาของเซคาริยาชื่ออลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนเขาทั้งสองเป็นคนชอบทำจำเพาะรับสักพระเจ้าและดำเนินตามพระบัญญัติและกฎทั้งปวงของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลยแต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางอลิซาเบธเป็นหมันและเขาทั้งสองก็ชราแล้วต่อมาขณะที่เซคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อท่านอยู่เวรประจำการของท่านท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เซคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์นท่านจะมีความปรีดีและยินดีและคนเป็นอันมากจะเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือเหล้าเลยและเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดาเขาจะนำคนอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเขาทั้งหลายเขาจะนำหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิ์เดชอย่างเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนที่ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเซคาริยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้วฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบท่านว่าเราคือกาเบียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและทรงใช้ให้มาพูดและนำข่าวดีนี้มาแจ้งแก่ท่านดูเถอะเพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะสำเร็จตามกำหนดท่านก็จะเป็นใบ้แล้วไม่สามารถพูดได้จนวันที่การเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเซคาริยาก็แปลกใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านานเมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงอย่างรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารเพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับไปบ้านภายหลังนางอลิซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์แล้วไปซ่อนตัวอยู่5เดือนพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้าเพื่อนำความอดสูของข้าพเจ้าที่อยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงให้ไปเสียผมอยากจะตั้งชื่อพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่5ถึง25นี้นะครับว่ามหัศจรรย์แห่งการอธิษฐานผมจะแบ่งปันตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้ผมได้เข้าใจในพระวจนะข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าเซคาริยาเป็นปุโรหิตเป็นผู้นำของศาสนายิวมาจากครอบครัวที่ดีและแน่นอนต้องเป็นครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากปุโรหิตท่านได้รับเกียรติและความเคารพนับถือจากสังคมชีวิตของท่านดีจนในพระคำหรือในพระวจนะของพระเจ้ารับรองว่าท่านเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าครับเพราะมีคนจำนวนมากคนทั่วไปเห็นว่าเป็นคนดีเห็นว่าเป็นคนชอบธรรมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่สำหรับท่านทั้งสองนี้พระวจนะรับรองว่าท่านเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์เจ้าและไม่มีที่ติเลยคนที่ชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์เจ้าย่อมต้องชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ด้วยชีวิตของท่านโดยภาพรวมแล้วปราศจากตำหนิทุกกรณีดำเนินชีวิตครบตามพระวจนะอย่างไม่มีที่ติเลยพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นนะครับคือดีทั้งความรู้ในพระเจ้า
ดีทั้งความประพฤติดีทั้งการกระทำและเป็นที่น่านับถือและเป็นที่น่านับถือและน่าเอาเป็นแบบอย่างถึงแม้ชีวิตของท่านทั้งสองจะดีหรือว่าถ้าทางภาษาอังกฤษเรียกว่า perfect นะครับครบถ้วนแต่ท่านก็ยังมีปัญหาใหญ่และสำหรับชาวยูแล้วถือเป็นปัญหาและถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายน่าอัปยศอดสูงคือท่านไม่มีบุตรสืบสกุลและนางอลิซาเบธก็เป็นหมันและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นปุโรหิตนะครับถือเป็นเรื่องถือเป็นข้อด้อยในคุณสมบัติที่จะมีผู้เอาไปพูดลับหลังถากถางท่านได้ผมนะครับเกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นคนจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ส่วนคุณแม่ก็เช่นกันนะครับคุณตาหรือคุณพ่อของคุณแม่นั้นก็เป็นคนจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เหมือนกันประเพณีของคนจีนก็คือนิยมมีลูกมากๆยิ่งลูกชายมากก็ถือว่าจะเป็นตระกูลใหญ่มีหน้ามีตาในสังคมถ้าไม่มีลูกเลยถือเป็นเรื่องน่าอับอายของตระกูลถ้าเป็นสังคมของพ่อค้านะครับบรรดาพ่อค้าก็จะนึกสังเวชพ่อค้าคนนี้แล้วก็จะพูดลับหลังว่าจะหาไปทำไมมีเงินเยอะแยะมีเงินล้นฟ้าก็มีคนสืบตระกูลหาไปก็เสียเปล่าธุรกิจก็ต้องจบลงที่ครอบครัวนี้ผมจึงพอจะเข้าใจนะครับว่าวัฒนธรรมนี้ของสังคมยูเป็นปัญหาใหญ่และหนักและโดยเฉพาะคนที่เป็นปุโรหิตสังเกตได้ว่าทั้งเซคาริยาและนางอลิซาเบธอดทนรอคอยอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ไม่ปรากฏว่าท่านทั้งสองปริปากบ่นต่อว่าพระเจ้าที่ไม่มีบุตรสืบสกุลถ้าไม่ได้บ่นและไม่ได้ปริปากสักนิดตามพระที่พระคัมภีร์บอกนะครับข้อคิดคือมนุษย์ไม่ว่าจะดีหรือสมบูรณ์ขนาดไหนต้องมีปัญหาและมีข้อบกพร่องในยอห์นบทที่16ข้อที่33บอกว่าเราได้บอกความจริงนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้วพระเยซูคริสต์กำลังบอกเราว่าการที่เราต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาเป็นพระเจ้าของเราใช่ว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขสมหวังทุกย่างก้าวโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่เลยนะครับแต่พระองค์ทรงบอกเราว่าเราต้องพบความทุกข์ยากแต่ถ้าเราอดทนได้จนถึงที่สุดให้เหตุการณ์ร้ายๆนั้นผ่านพ้นไปเชื่อและวางใจในพระองค์เราจะมีความชื่นใจมีสันติสุขเพราะพระองค์อยู่ฝ่ายเราพระองค์ชนะทุกปัญหาที่เรากำลังประสบอยู่และพระองค์อยู่ข้างเราในปัญหาที่กำลังจะเกิดต่อไปด้วยขอให้เราคิดนะครับว่าเราไม่ใช่คนแรกในโลกที่พบกับปัญหาแบบนี้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ17เขียนไว้ว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เราไม่อับเปรียบเทียบได้เลยนะครับกับศักดิ์ศรีที่เราจะได้นั่งอยู่ข้างพระเยซูคริสต์ในวันที่พระเยซูคริสต์มารับเราในบ้านของพระบิดาคำพูดของทูตสวรรค์ต่อนะครับว่าด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วคือท่านทั้งสองได้อธิษฐานขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยในวิทยาการสมัยนั้นเพราะอายุมากภรรยาเป็นหมันแต่ท่านทั้งสองก็ยังอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่ด้วยความหวังและท่าทีพึ่งพระเจ้าพี่น้องชาวคณะอันครับปัญหาทุกปัญหาของคริสเตียนแก้ได้ด้วยหัวเข่าในที่นี้หมายความว่าปัญหาทุกปัญหาจะแก้ได้โดยการเรานั่งลงคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าในลูกาบทที่1ข้อ8ถึง10บอกว่าต่อมาขณะที่เซคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อท่านอยู่เวรประจำการของท่านท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบูชาในยุคพันธสัญญาเดิมนั้นคนยิวที่จะมานมัสการพระเจ้าในวิมหาวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มจะแบ่งเป็น3ชั้นนะครับห้องชั้นนอกสำหรับประชาชน
หรือชาวยิวทั่วไปหรือคนที่นับถือศาสนายูดาทั่วๆไปห้องชั้นในสำหรับมหาสำหรับปุโรหิตส่วนห้องชั้นในสุดจะถูกเรียกว่าอภิสุทธิสถานสำหรับปุโรหิตประจำการที่ได้รับฉลากเท่านั้นและเข้าได้เพียงปีละครั้งเดียวห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ปุโรหิตที่ไม่ได้ฉลากก้าวล่วงเกินเข้าไปในสถานที่อภิสุทธิสถานนี้โดยเด็ดขาดเนื่องจากแท่นบูชานี้ถือว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นที่อภิสุทธิสถานและในระหว่างห้องอภิสุทธิสถานกับห้องชั้นในนะครับหรือเรียกว่าห้องชั้นกลางก็ได้จะมีม่านกั้นอยู่ม่านนี้นะครับเป็นเครื่องหมายว่าคนบาปต้องถูกแยกจากพระเจ้าไม่สมควรที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแต่สำหรับในยุคนี้นะครับในมัทธิวบทที่27ข้อ50ถึง57เขียนไว้ว่าฝ่ายพระเยซูคริสต์ร้องเสียงดังอีกครั้งแล้วสิ้นพระชนดูเถิดม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่านสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างนักประวัติศาสตร์ค้นพบนะครับว่าม่านในวิหารนี้ในสมัยนั้นที่พระมหาวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มมีความสูงเกือบ60ฟุต60ฟุตนะครับถ้าเอา 3.5 หารก็ประมาณ20เมตรมีความหนาประมาณ4นิ้วกล่าวกันว่าแม้แต่ใช้ม้า2ตัวนะครับข้างละตัวถ้าเอาเชือกผูกแล้วดึงก็ไม่สามารถทำให้ม่านนั้นขาดออกจากกันได้การที่ผ้าม่านในวิหารฉีกขาดในวันที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนตั้งแต่บนตลอดล่างเป็นสัญลักษณ์ว่านับตั้งแต่พระเยซูคริสต์สละพระโลหิตของพระองค์และพระชนชีพของพระองค์นั้นจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นระหว่างเราที่เป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงมีสิทธิ์เดินผ่านเข้าไปสู่แท่นบูชาของพระเจ้าและการทูลขอของเราไม่จำเป็นต้องผ่านมหาปุโรหิตอีกต่อไปเราสามารถมาที่แท่นบูชาของพระเจ้าที่ประทับของพระเจ้าด้วยตัวเราเองและไม่ใช่เพียงปีละครั้งแต่ตลอดเวลาที่เราต้องการทุกครั้งที่เราต้องการเพราะเราเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ดังมหาปุโรหิตเนื่องจากเราถูกชำระแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ใน1โครินธ์บทที่6ข้อ19บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวเองพระองค์ทรงสถาปนาให้ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระองค์หมายความว่าร่างกายของเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในร่างกายของเราทันทีที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของร่างกายของเราทันทีเป็นเพราะฉะนั้นร่างกายของเรานั้นเป็นที่สำหรับนมัสการพระเจ้าเป็นที่สำหรับถวายเครื่องหอมบูชาเป็นที่สำหรับการอธิษฐานเป็นที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่อนุญาตให้เราไปใช้ในทางที่จะเป็นมลทินหรือตามความต้องการของตัณหาเนื้อหนังและใช้ไปในทางการอธรรมอีกต่อไปเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาต่อพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ใน1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้เป็นปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องชาวคานาอันครับพระเจ้าทรงเรียกเราทุกๆคนว่าเป็นปุโรหิตหลวงเป็นการให้เกียรติและศักดิ์ศรีแก่เราทุกคนเรามีเกียรติเทียบเท่ากับคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่ติดต่อกับ
พระเจ้าได้ด้วยตัวเราเองและเรายังเป็นผู้ที่สามารถอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเพื่อลดมลทินบาปให้กับพี่น้องคริสเตียนเช่นปุโรหิตหลวงนี่คืออภิสิทธิ์นี่คือสิทธิพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราไม่ต้องการทำอะไรเลยเราไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเราไม่ต้องสวมเครื่องแบบของปุโรหิตเราเพียงแต่เชื่อวางใจและรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจในลูกาบทที่1ข้อ11ถึง13บอกว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏกับซะคริยายืนอยู่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อซะคริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าซะคริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนซะคริยาและนางอลิซาเบธภรรยาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าก็ทรงฟังบทเรียนในข้อนี้นะครับทุกคนที่คุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าไม่มีใครกลับออกมามือเปล่าขอดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่23ข้อที่26ถึง28นะครับบอกว่าบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้วแต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าจะชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้รับชัยชนะบุรุษที่ยาโคบปล้ำสู้นั้นคือพระบุตรของพระเจ้าถ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะพบพระองค์ถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าแบบปล้ำสู้กับพระองค์เช่นที่ยาโคบปล้ำสู้กับพระบุตรของพระองค์จนในที่สุดยาโคบก็ได้รับชัยชนะและได้พระพรจากพระองค์พี่น้องครับการอธิษฐานของเราทุกครั้งเราทำตามธรรมเนียมหรือทำตามประเพณีนิยมของคริสเตียนหรือเปล่าหรือการอธิษฐานของเราลึกๆในส่วนใจเราคิดว่าจะเป็นไปได้เลยการที่เราจะอธิษฐานได้รับชัยชนะและได้รับพระพรจากพระเจ้าจึงต้องอธิษฐานแบบปล้ำสู้กับพระเจ้าทุ่มเทกับพระองค์เช่นที่ยาโคบทำถ้าท่านอยากให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานหรือฟังคำอธิษฐานของท่านโดยเห็นว่าพระองค์เท่านั้นเป็นทางออกพระองค์เท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาที่ท่านกำลังต้องการให้พระองค์แก้อยู่เป็นปัญหาหนักเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นั้นแต่เห็นว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นคำตอบที่จะช่วยได้ที่จะแก้ได้จงอธิษฐานปล้ำสู้กับพระเจ้าพี่น้องครับในชีวิตผมเคยสารภาพตรงๆนะครับว่าเคยอธิษฐานปล้ำสู้กับพระเจ้าเพียงครั้งเดียวก็คือตอนที่อธิษฐานสำหรับความเจ็บป่วยของภรรยาคุณนกภรรยาผมที่เธอเป็นมะเร็งผมได้อธิษฐานปล้ำสู้กับพระเจ้าอธิษฐานทั้งน้ำตาอธิษฐานแบบไม่ยอมให้พระองค์ไปไหนจนได้รับชัยชนะจนพระเจ้ารักษาในพระธรรมสดุดีบทที่20ข้อ1ถึงกลางข้อ2บอกว่าขอพระเจ้าทรงตอบท่านในวันยากลำบากพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบรักษาท่านขอพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือจากสถานนมัสการพี่น้องครับที่ไหนมีการนมัสการที่นั่นมีการทรงสถิตของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าหรือแม้แต่ที่เรานั่งอยู่ที่นี้การนมัสการพระเจ้าเป็นการเชื้อเชิญให้พระเจ้ามาสถิตอยู่กับเราเมื่อพระเจ้าประทับอยู่กับเราพระพรก็จะอยู่กับเราพระพรของพระเจ้าอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือสารพัดสิ่งที่เราปรารถนาให้พระองค์ประทานให้แต่พระพรเป็นความเข้าใจเป็นสติปัญญาเป็นความชื่นชมยินดี
ชีวิตสองชีวิตของเซคาริยาได้รับพระพรจากพระเจ้ามากถ้าคิดตามหลักวิทยาการในยุคนั้นตามหลักความคิดของมนุษย์ทั่วๆไปในยุคนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เพราะท่านอธิษฐานด้วยความสัตย์ซื่ออธิษฐานด้วยความวางใจในพระเจ้าในที่สุดพระองค์ก็ประทานให้ครอบครัวของท่านเหนือกฎธรรมชาติในวันนี้นะครับเราอาจจะต้องการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ขอให้เราอธิษฐานเถอะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอทมใจด้วยความหวังและวางใจว่าพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้และพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราแต่ผู้ที่ได้รับพระพรมากก็ต้องรับวินัยจากพระเจ้ามากเช่นกันเซคาริยาท่านอธิษฐานขอบุตรจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแต่พอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานท่านกลับสงสัยและไม่เชื่อลูกาบทที่1ข้อ18บอกว่าเซคาริยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราแล้วและภรรยาก็อายุมากแล้วเพราะเซคาริยาสงสัยไม่เชื่อคิดแบบมนุษย์ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้มองตรงใดที่พระเจ้าที่อธิษฐานทูลขออยู่พี่น้องครับเราเองก็เช่นกันบางครั้งเราอธิษฐานขอพระเจ้าหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานแต่เมื่อพระเจ้าตอบไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรากลับสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราได้มานี้ได้มาจากพระเจ้าหรือเปล่ามันฟลุกหรือเปล่าบังเอิญตรงหรือเปล่าหรือไม่ต้องอธิษฐานก็ได้อยู่แล้วพี่น้องครับจงกลับใจใหม่สิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อธิษฐานด้วยความวางใจด้วยความถ่อมใจพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานในลูกาบทที่19ถึง20ขอโทษครับเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เราสงสัยว่าสิ่งนั้นมาจากไหนเซคาริยาเนื่องจากไม่เชื่อเนื่องจากสงสัยจึงถูกลงวินัยจากพระเจ้าทันทีชีวิตของท่านดีมากนะครับชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างชีวิตของท่านถ้าพูดไปนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของชนชาติอิสราเอลหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีที่หนึ่งสำหรับคนยิวไม่มีใครเปรียบเทียบกับท่านได้แต่เนื่องจากท่านสงสัยท่านไม่วางใจในพระเจ้าพระเจ้าลงท่านทำลงท่านทำทีทันทีในลูกาบทที่1ข้อ19ถึง20บอกว่าฝ่ายทูตสวรรค์จึงตอบว่าเราคือกาเบรียนซึ่งยืนคอยรับใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่นะเพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะบังเกิดขึ้นตามกำหนดท่านก็จะเป็นใบ้ไปจนถึงวันที่การเหล่านี้จะสำเร็จพี่น้องครับผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้ามากก็ต้องรับวินัยจากพระเจ้ามากเช่นกันผู้ที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้ามากก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเช่นกันผู้ได้รับตำแหน่งฝ่ายจิตวิญญาณสูงก็ต้องรับวินัยยิ่งเข้มข้นขึ้นเช่นกันทูตสวรรค์ที่มาปรากฏแก่เซคาริยาไม่ใช่ทูตสวรรค์ธรรมดาแต่เป็นอัครทูตสวรรค์หรือเป็นทูตสวรรค์สูงสุดของพระเจ้าท่านทำหน้าที่บอกข่าวนี้ทั้งเรื่องการกำเนิดของพระเยซูคริสต์การบังเกิดของยอห์นผู้ให้แบบบัพติศมาและเป็นผู้ที่ไปบอกข่าวกับบรรดาคนเลี้ยงแกะถึงเรื่องการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ท่านเป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์เซคาริยานะครับเป็นมหาปุโรหิตประจำการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสอนให้ประชาชนยำเกรงพระเจ้าและทั้งที่เซคาริยาได้เห็นทูตสวรรค์กับตาตัวเองยังมีความสงสัยไม่เชื่อพระเจ้าจึงต้องลงวินัย
ให้เป็นใบจนกระทั่งกลางทั้งหมดสำเร็จนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเรารับพระพรมากต้องรับวินัยมากพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเราจะมาล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ต้องยำเกรงต้องวางใจในพระองค์จนสิ้นสุดจิตสุดใจเซคริยาท่านยอมรับการลงโทษลงทันจับพระเจ้าจนครบกำหนดแต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ไม่ติดใจจะเอาโทษอื่นกับท่านอีกต่อไปเมื่อท่านรับโทษทันจากพระเจ้าจนครบทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นความปรีดีปรีดาและยินดีในพระคัมภีร์บอกว่าคนเป็นอันมากจะเปรมปรีเพราะบุตรนี้เกิดมาและท่านกลับมาพูดได้เป็นปกติปัญหาใหญ่ปัญหาหนักและปมด้อยของท่านถูกยกออกไปเสียจากพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่เมื่อพระเจ้าลงทันเราขอให้สำนึกว่าพระองค์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์ทรงปกครองเราไม่ใช่แค่ด้วยพระคุณและความรักเท่านั้นแต่พระองค์ทรงปกครองเราด้วยพระเดชด้วยพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นคนที่ใช้ได้และได้ผลดีที่สุดตั้งแต่เราอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องรอจนถึงโลกหน้าแต่แน่นอนนะครับในโลกหน้าพระองค์ก็ได้เตรียมที่เตรียมรางวัลเฉพาะให้กับเราไว้แล้วด้วยถ้าเราสามารถทนถึงที่สุดและผ่านพ้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์กระทำเพื่อจิตวิญญาณของเราทั้งสิ้นพระองค์ก็จะกระทำตามพระสัญญาของพระองค์และเมื่อเราชดใช้จนจบเป็นอันจบพระพรที่เราได้รับหลังจากนั้นก็จะเป็นความเปรมปีเป็นความปรีดาเป็นความชื่นใจเป็นชีวิตที่จะเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณในลูกาบทที่1ข้อ21ถึง25บอกว่าคนทั้งหลายที่คอยสักริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำบุ้ยใบ้กับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านท่านก็กลับบ้านภายหลังนางอลิซาเบธของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านเงียบๆ5เดือนนางกล่าวว่าองค์พระเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่พระเจ้าแก่ข้าพระเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพระเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปแม้พระสัญญาของพระองค์จะประทานให้แล้วมีทูตสอนมาบอกแล้วแต่พระสัญญาและการทำให้สำเร็จตามคำอธิษฐานมีกำหนดเวลาพระองค์ทรงมีกำหนดเวลาของพระองค์ในที่นี้สำหรับสักริยาต้องรอถึง9เดือนแม้ว่าทูตสวรรค์มาบอกข่าวแล้วต้องรอถึง9เดือนเพราะการตั้งครรภ์โดยปกติของผู้หญิงคือ9เดือนสักริยาได้ทำหน้าที่ของท่านต่อไปอีก4เดือนเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านจึงมาเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านเป็นเวลา5เดือนและการนั้นก็สำเร็จตามพระสัญญาทุกประการเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วสิ่งที่สักริยาได้รับก็คือหมดความอัปยศอดสูมีบุตรสืบสกุลมีธรรมชาติเป็นที่น่าเคารพทุกประการในสายตามนุษย์และเป็นที่ยกย่องของพระเจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อ20บอกว่านี่แหละเราจะอยู่จับกับเจ้าทั้งหลายเสมอไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราจะอยู่ที่นี่ก็ตามนี่เป็นพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะสถิตอยู่ข้างๆเราในลูกาบทที่24ข้อ49นะครับบอกว่าและดูเถิดเราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายพี่น้องครับพระเยซูทรงอยู่ข้างเราทั้งซ้ายทั้งขวาพระบิดาทรงอยู่เหนือเราและในยอห์นบทที่20ข้อ22บอกว่าครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาตัดกับเขาว่า
จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดพี่น้องครับพระเจ้าทรงประทับอยู่ข้างๆเราทั้งสามพระภาคพระบุตรทรงอยู่ข้างเราพระบิดาทรงอยู่เหนือเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู่ในเราแต่เราหรือเปล่าครับที่อยู่ห่างพระองค์เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อไหมจงอธิษฐานด้วยความเชื่อมีสิ่งที่ยากลำบากจงอธิษฐานแบบปล้ำสู้กับพระเจ้าสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากนะครับไม่มีคริสเตียนคนไหนที่จะได้รับชัยชนะถ้าไม่อ่านพระชนะของพระเจ้าไม่มีคริสเตียนคนไหนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ได้ถ้าไม่บำรุงด้วยพระชนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าไม่มีคริสเตียนคนไหนที่ขาดความรู้ขาดความเชื่อและไม่ปฏิบัติตามพระชนะของพระเจ้าจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่12ถึง13บอกว่าเพื่อเตรียมธรรมนิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เจริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ถึงเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์บทเรียนของสักริยาบทเรียนของชีวิตหลายๆคนที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานคือความมหัศจรรย์ในการอธิษฐานของเราขอย้ำอีกครั้งนะครับทุกปัญหาแก้ได้ด้วยหัวเข่าคุกเข่าลงอธิษฐานของต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อความถ่อมใจและเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาให้ท่านได้ในมัทธิวบทที่7ข้อที่7ถึง8บอกว่าจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขานี่คือมหัศจรรย์ของการอธิษฐานต่อพระเจ้านี่คือความมหัศจรรย์ของพระเจ้านี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายของเราที่มีพระวิญญาณประทับอยู่นี่คือความมหัศจรรย์ที่พระบิดาอยู่เหนือเราและพระเยซูคริสต์อยู่ข้างเราตลอดเวลาให้เราอธิษฐานพร้อมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าได้ทรงสั่งสอนเราโดยพระชนะของพระองค์ขอพระองค์ให้พระชนะเหล่านี้เกิดขึ้นเติบโตและทำงานฝ่ายจิตวิญญาณให้เราเป็นภาชนะเพื่อที่บริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงใช้ได้และเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ที่เราจะประกาศพระกิตติคุณและความรักของพระองค์เพื่อมนุษย์คนบาปอื่นๆจะได้ความรอดและเพื่อเราจะเป็นท่อพระพรและอธิษฐานรับมนทินบาปของพี่น้องอื่นๆและของตัวข้าพเจ้าเองด้วยขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน